สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาพบกับคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นอีกแล้วนะคะวันนี้เสนอซีรีส์มือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างอันนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะหลังจากห่างหายไป1สัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นตกหนักมากนะคะหุ้นตกลงไปกว่า150จุดนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีหุ้นดีๆนะคะพื้นฐานดีปันผลสูงนะในเซ็ต100ตัวนะคะราคาลงมาเยอะมากคุณป้าเม่าก็เลยแซงคิวซีรีส์มือใหม่นะไปทำคลิปถึง3คลิปด้วยกันนะสำหรับท่านที่สนใจที่จะศึกษาหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยนะร้อยตัวซึ่งเป็นหุ้นที่ดีเกือบจะดีที่สุดร้อยตัวในตลาดหุ้นนะคะคุณป้าเม่าใช้คำว่าเกือบจะเพราะว่าในดีก็อาจจะมีร้ายซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรานักลงทุนนะจะต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะมีการจัดอันดับหุ้นที่ดีในแง่ของมีมูลค่าการตลาดสูงนะคะไม่ใช่มูลค่าการตลาดมีมูลค่าตลาดสูงที่สุด100ตัวแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายสูงนะคะก็จัดอันดับเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต100นะคะสำหรับนักลงทุนที่จะเลือกหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ลองไปติดตามฟังดูในคลิป3คลิปนะคลิปตอนที่1ตอนที่2ในเรื่องของผลกระทบจากไวรัสโคโรนานะคะ2คลิปเผอิญคลิปที่2เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดนะคะมีแต่เสียงแล้วก็ไม่มีภาพคุณป้าเม่าก็เลยทำคลิปใหม่นะคะแต่ใช้เสียงของคลิปที่2ที่มีปัญหานะคะอัดทับสไลด์เพราะว่าสไลด์ไม่เดินนะคะอัดทับสไลด์แล้วก็ทำใหม่นะก็เปลี่ยนชื่อคลิปใหม่เป็นหุ้นตกแรงตกหนักนะคะได้เวลาที่จะซื้อหุ้นในเซ็ต100ที่มีพื้นฐานดีมีเงินปันผลสูงแล้วหรือยังนะก็ลองไปติดตามชมดูนะคะสำหรับมือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไร The Series นะคะตอนนี้คุณป้าเม่ามีการจัดลำดับตอนใหม่แล้วก็อาจจะตัดตอนที่สามารถมารวมอยู่ในตอนเดียวกันได้ตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ22ตอนนะคะแต่ว่าก็21ค่ะ21ตอนแล้วก็ตอนที่22เนี่ยแล้วก็ตอนต่อไปเนี่ยก็กำลังรอคำแนะนำแล้วก็คำร้องขอจากสมาชิกส่วนใหญ่นะคะว่าอยากจะให้คุณป้าเม่าพูดในเรื่องหรือประเด็นไหนนะคะก็ทยอยเติมเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการจัดวางลำดับก่อนหลังใหม่ตามความเหมาะสมอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่8ค่ะอ่านค่าแล้วก็คำศัพท์ต่างๆบนโปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะสิ่งที่ท่านจะได้จากคลิปนี้นะคะก็โดยรวมก็คือการเล่าเรื่องยากเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้เป็นเรื่องง่ายๆผ่านประสบการณ์การใช้งานจริงของคุณป้าเม่านะคะแล้วก็ความหมายของคำศัพท์ต่างๆบนโปรแกรมสตรีมมิ่งละเอียดยิบเลยนะคะประโยชน์และการใช้งานต่างๆบนโปรแกรมสตรีมมิ่งทุกขั้นตอนแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นข้อคิดคำคมจากวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะตอนนี้เสนอเกี่ยวกับประโยคที่ว่า if you don't find a way to make money while you sleep แล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวท้ายคลิปคุณป้าเม่าจะมาอธิบายให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะก็เข้าไปโหลดโปรแกรมสตรีมมิ่งได้นะจะใช้คำว่าโปรแกรมสตรีมมิ่ง for iPad หรือ
streaming for iPhone หรือ for PC เพราะว่าเขาทำแยกออกมาหรือ streaming อย่างเดียวนี่น่าจะใช้ได้ลองไป search แล้วก็โหลดมาดูนะคะอันนี้คือ open เพราะว่าคุณป้าเม่าโหลดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่อง mini iPad ซึ่งก็ใช้งานได้ดีมากนะคะท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีก็สามารถโหลดมาใช้งานได้เดี๋ยวคุณป้าเม่ามีอธิบายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดบัญชีแล้วก็จะได้ดูข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคะสำหรับการเปิดบัญชีนี้คุณป้าเม่ามีทำคลิปไว้ในช่วงตอนต้นๆน่าจะตอนที่4ที่5แล้วก็การเลือกโบรกเกอร์ก็น่าจะอยู่ในช่วงตอนตอนที่3ประมาณนี้นะคะลองไปเสิร์ชดูคุณป้าเม่าทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะคะสำหรับมือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วก็อยากจะฝึกฝนวิธีใช้นะคะโปรแกรมก็สามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมสตรีมมิ่ง Click to Win แล้วก็ทดลองใช้ส่วนคำศัพท์แล้วก็การใช้ต่างๆก็จะอยู่ในคลิปนี้คือเหมือนกันใช้งานเหมือนกันเลยนะคะแต่นี่เป็นแบบจำลองนะคะคุณป้าเม่าไม่ได้มีโปรแกรมนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้โหลดมาใช้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Click to Win แต่ว่าใช้ของจริงเลยนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆท่านบอกว่าคือถ้าเราฝึกใช้เนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าจะคือโปรแกรมเขาจะมีเงินจำลองให้เราทดลองซื้อหุ้นแล้วก็ดูผลการทำงานผลการเลือกหุ้นอะไรต่างๆของเรานะคะแต่ว่าคือมันจะไม่ได้อารมณ์ที่แท้จริงนะว่าซื้อเงินจริงแล้วก็ขาดทุนจริงกำไรจริงอะไรประมาณนั้นแค่เป็นการใช้งานขั้นต้นที่ลองฝึกฝนดูก็ได้นะคะพอได้ได้โปรแกรมมาแล้วใช่ไหมสตรีมมิ่งแล้วก็ได้แอปนะได้แอปสตรีมมิ่งแล้วก็มาล็อกอินสำหรับท่านที่เปิดบัญชีแล้วอันนี้คุณป้าเม่าตลอดทั้งคลิปก็คงใช้ของบัวหลวงนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะคุณป้าเม่ามีหลายพอร์ตนะฮะมีทั้งบัวหลวงทิสโก้ SCBS นะฮะแล้วก็ฟิลิป KTCMICOต่างๆเหล่านี้มี 6-7 พอร์ตแต่ว่าบางพอร์ตก็แอคทีฟมากน้อยต่างกันแต่พอร์ตหลักๆของคุณป้าเม่าน่าจะอยู่ที่ทิสโก้นะแล้วก็กิมเองอะไรต่างๆพวกนี้บัวหลวงก็จะเป็นบัญชีของลูกนะคะก็อันนี้คุณป้าเม่าดูแลให้เพราะว่าลูกๆทั้ง3คนก็ได้ทุนไปเรียนปริญญาเอกทั้ง3คนที่ต่างประเทศนะคะก็โอกาสหน้าคุณป้าเม่าอาจจะทำคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนของลูกหลานของทุกท่านนะคะเผื่อว่าสนใจที่จะเรียนต่างประเทศมีเรื่องของการขอทุนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คุณป้าเม่าถ้าทุกท่านสนใจคุณป้าเม่าก็อาจจะทำเป็นคลิปแต่ว่าช่วงนี้ก็คงเน้นหนักในเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะก็ล็อกอินเข้ามาเลยค่ะเรื่องของการล็อกอินเข้ามาเนี่ยน่าจะอยู่ในหน้าที่อยู่ในตอนเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นนะก็มีพูดถึงบ้างแล้วนะคะพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าแรกเลยหน้านี้คุณป้าเม่าอาจจะใช้เวลาสักเป็น10นาทีนานหน่อยที่จะพูดถึงคำศัพท์แล้วก็การใช้งานต่างๆนะพอล็อกอินเข้ามาหน้านี้เป็นหน้าแรกเลยได้ข้อมูลตรงนี้หน้าแรกนี้ก็จะอยู่ในช่องนี้นะ Sum หรือ Summary นะแล้วก็อยู่ที่ Real Time ซึ่ง Real Time เนี่ยหน้าสไลด์ถัดไปเนี่ยหลังจากที่ Sum ก็คือ Summary การซื้อขายของทั้งวันแล้วนะก็จะไปดูที่ Watch Code Bitsticker information แล้วก็ chart นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะมาคุยเรื่องหน้า summary นี้ก่อนนะคะสไลด์ต่างๆในคลิปนี้นะ
จริงๆคุณป้าเม่าเตรียมที่จะทำคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพอดีตอนเย็นติดภารกิจก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะคะวันนี้ก็เลยอาจจะมีสไลด์ของวันที่5มาแซมบ้างก็อย่างงกันนะคะอันนี้เป็นหน้าแรกนี่เป็นของวันที่5มีนาคม2020ช่วงเวลา14นาฬิกาคือตลาดปิดภาคเช้าแล้วนะคะก็คือวันที่คุณป้าเม่าอัดคลิปนะตอนนี้ก็ตลาดกำลังเปิดอยู่นะคะหน้านี้บนสุดเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของโบรกเกอร์ที่เราเปิดบัญชีด้วยนะบางโบรกเกอร์ก็จะมีโลโก้ของตัวเองแต่บางโบรกเกอร์ก็จะไม่มีนะก็คงเป็นเรื่องของการจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรืออะไรประมาณนี้คุณป้าเม่าไม่แน่ใจบรรทัดบนสุดเลยนี่ก็จะเป็นเซตหรือดัชนีของตลาดหุ้นนะอย่างวันนี้วันพฤหัสที่5มีนาคมใช่ไหมก็ช่วงเช้าเนี่ยตลาดปิดนะฮะดัชนีอยู่ที่ 1,408.26 จุดนะฮะบวกขึ้นมา 29.65 จุดคิดเป็น 2.15% นะฮะก็ผลพวงมาจากเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะฮะขึ้นต่อน่าจะปิดอยู่ที่ประมาณ2น่าจะประมาณ 3% กว่า700กว่าจุดนะหลังจากเมื่อวานตกลงมาก็ขออภัยครับเมื่อคืนเนี้ยน่าจะปิดที่ประมาณ100กว่าจุดนะหลังจากที่วันก่อนหน้าตกลงมา700จุดนะในขณะที่วันจันทร์นะถ้าจำไม่ผิดดาวโจนส์ปิดบวกถึง 1,300 กว่าจุดเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นมูลค่าการซื้อขายนะของณเวลานั้นๆหรือเวลาที่ตลาดปิดนะแต่อันนี้ก็คือของช่วงเช้าตลาดปิดช่วงเช้านะ 34,523.01 ล้านบาทนะฮะ M คือมิลเลียนนะฮะแล้วก็ข้างล่างตรงมูลค่าตลาดเนี่ยจะมีข้อมูลเขียนว่า last log in นะว่าเราเข้ามา log inโปรแกรมนี้เนี่ยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้จะป้องกันคือจะช่วยให้เรารู้ว่าเราล็อกอินครั้งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคม2020เมื่อตอนเช้าเวลา9นาฬิกา49นาที52วินาทีเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมคะว่าเราล็อกอินตรงนี้แต่ถ้าเราเปิดมาเนี่ยปรากฏว่าล็อกอินเนี่ยกลายเป็นเที่ยงหรืออะไรประมาณนี้เราก็จะต้องสงสัยแล้วว่ามีใครเข้ามาล็อกอินเครื่องของเราหรือพอร์ตหุ้นของเรานะในช่วงที่เราไม่อยู่หรือว่ามีพาสเวิร์ดพิเศษของเราเข้ามาล็อกอินนะโดยที่ไม่ใช่เราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยป้องกันนะเราจะได้ตรวจสอบกับทางโบรกเกอร์หรือไม่สมมติว่าคุณป้าเม่าไม่ได้เข้าพอร์ตนี้มาเป็นเวลา1สัปดาห์1เดือนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะมีแจ้งให้เราว่า last log in ของเราเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะคือเราจำได้ว่าเราไม่ได้ log in เลยอยู่ๆเนี่ยวันนี้มีใครมา log in แทนเราอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะตรงนี้ set pre-open 2ก็คือคุณป้าเม่าเข้ามาเปิดเครื่องเพื่อดูรายละเอียดตรงนี้ตอนเวลา14นาฬิกา3นาทีนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ตลาดกำลังอยู่ในช่วง pre-open 2หรือ at time open 2ช่วงบ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็บรรทัดนี้ก็ summary ก็คือของหน้านี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ watch ซึ่งเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเราจะพูดถึงนะคะตั้งแต่ทั้งแถวเลยนะคะต่อมาก็จะมีวันที่เต็มๆให้เรานะวันที่5มีนาคม2020แล้วก็เวลาณวันที่เราดูหน้านี้นะคะก็เสร็จตรงนี้เนี่ยคุณป้าเป้าไม่ได้ทำอีกสไลด์หนึ่งให้เราดูนะว่าถ้าเรา drop down เนี่ยจะเป็นเซตแล้วก็เป็นตลาด MAI เซต50เซต100อะไรต่างๆเพื่อจะดู
summary ภาพรวมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดัชนีข้างบนมีแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวโตๆให้เราเห็นชัดๆแล้วก็จะมี value เนี่ยซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามูลค่าการซื้อขายณปัจจุบันตอนนี้หรือตลาดปิดแล้วก็ตามอยู่ที่เท่านี้แล้วก็ volume ก็คือปริมาณการซื้อขายจำนวนหุ้นของทั้งตลาดหุ้นทุกตัวที่มีอยู่กี่ร้อยตัวก็ว่าไปนะ 11,000 ขออภัยค่ะ11ล้านคุณพ่อมีปัญหาเรื่องการอ่านตัวเลขนะคะ11ล้าน 626,881 ล้านหุ้นนะคะนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นหุ้นอะไรหมายถึงจำนวนหุ้นทางตลาดนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะคะเหมือนกับสามเหลี่ยมเล็กๆชี้ขึ้นแปลว่าวันนี้ทั้งวันหรือณตอนนี้นะตั้งแต่เช้าถึงณตลาดปิดช่วงเช้าเนี่ยมีจำนวนหุ้นที่มีราคาขึ้นนะคะเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะ 1,174 รายการนะคะตรงนี้สีเหลืองๆเนี่ยสีเขียวก็คือราคาสูงกว่าเมื่อวานนะคะสีเขียวๆขออภัยค่ะสีเหลืองๆนี่ก็คือราคาเท่ากับเมื่อวานอยู่282รายการนะคะแล้วก็รายการหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานอยู่453รายการนะคะดัชนีวันนี้นะคะทำจุดสูงสุดที่1,400กับ8จุด35จุดนะคะแล้วก็บวก 29.74 จุดนะคะดัชนีทำโลในวันนี้นะคะ 1,391.35 จุดนะบวกคิดเป็นบวก 12.74 จุดค่ะแล้วก็กรอบนี้ก็คือกราฟนะคะของวันนี้วันเดย์1วันนะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของดัชนีนะให้ดูเป็นกราฟตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ตลาดเปิดก่อน10นาฬิกาเล็กน้อยนะคะจนถึงตลาดปิดที่ช่วงเช้าที่ 12.30 นาฬิกานะคะช่องนี้คือช่องว่างที่เป็นช่วงพักกลางวันนะคะ12.30 ถึง 14.30 ก่อนตลาดเปิดนะตอนที่คุณเมาแคปหน้าจอนี้ตลาดยังไม่ได้เปิดภาคบ่ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายการดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นกี่จุดกี่จุดนะคะแล้วก็แถวนี้ก็เป็นเวลานะคะช่วงที่กราฟหรือว่าดัชนีเคลื่อนไหวนะคะมาดูขวามือตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเราสามารถจะดูกราฟช่องนี้นะคะเป็น1วันหรือ1สัปดาห์การเคลื่อนไหวของขออภัยกัน1เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมา6เดือนแล้วก็1ปีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกราฟนะคะกราฟระยะยาวมากกว่า1ปีนะน่าจะประมาณ10ปีนะที่เราสามารถดูกราฟคร่าวๆได้นะตรงนี้ก็จะเป็นมูลค่าของปริมาณการซื้อขายขออภัยใช่ครับวอลลุ่มการซื้อขายของทั้งวันนะตั้งแต่เช้าว่าช่วงไหนเนี่ยมีวอลลุ่มการซื้อขายเท่าไหร่นะโดยตรงซ้ายมือตรงนี้เนี่ยให้ปริมาณไว้ที่2ล้านกับ5ล้านนะวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงก่อนตลาดปิดก็11ล้านก็ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสรุปของดัชนีต่างๆนะคะอันนี้คือเซต50เนี่ยจะมีดัชนีอยู่ที่ 948.66 จุดหรือบวกขึ้นมา 2.20 จุดนะคะมีมูลค่าการซื้อขาย 26,692.34 ล้านบาทนะคะแล้วก็บรรทัดถัดมาก็เป็นเซต100ค่ะคือดัชนีเช่นกันแล้วก็มูลค่าการซื้อขายแล้วก็เป็น asset นะคะหรือ small set คือจำนวนหุ้นที่ต่ำกว่าเซต100นะคะก็มีประมาณ100กว่าตัวนะคะดัชนีอยู่ที่500กว่าจุดเช้านี้ก็บวกขึ้นมา3.16 จุดจะสังเกตเห็นว่าหุ้นขนาดเล็ก
กว่าเซ็ตร้อยเนี่ยมีการบวกขึ้นมาเยอะกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นดัชนี MAI นะฮะตลาดขนาดเล็กนะฮะอยู่ที่ 272.43 จุดบวกขึ้นมา 2.26% นะฮะมีมูลค่าการซื้อขาย428ล้านบาทเศษนะฮะตรงนี้ก็เป็นดัชนีของ ZHD นะคือเซตที่มีหุ้น30ตัวที่มีปันผลที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็บวกขึ้นมา 1% กว่าจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ZHD บวกขึ้นมาน้อยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูปันผลนะคะหลายๆตัวปันผลไปเรียบร้อยคือขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะจ่ายเงินปันผลทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ณตอนนี้เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาน้อยแล้วนะคะการที่กลุ่มหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาน้อยเนี่ยแปลว่าหุ้นราคายังไม่แพงมากนะฮะมีการจ่ายปันผลคนนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะขายหุ้นทิ้งเพราะว่าได้ปันผลแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีเงินปันผลสูงเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะเข้าไปศึกษาหุ้น30ตัวใน ZHD แล้วก็เข้าไปซื้อแล้วก็เก็บไว้รอเงินปันผลในรอบหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเงินปันผล2รอบรอบแรกก็คือช่วงนี้ค่ะมีนาถึงพฤษภาคมรอบ2ก็จะจ่ายเงินปันผลอีกครั้งหนึ่งประมาณหลังกลางปีไปแล้วก็จะจ่ายประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนเก็บหุ้นตอนนี้ก็ถือไว้รอปันผลรอบหน้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นดัชนีเซ็ตCLMV นะก็หุ้นในกลุ่มที่มีการลงทุนนะในกลุ่มประเทศแคนเบอร์รีลาวส์เมียนมาเวียดนามนะคะก็ดัชนีบวกนะคะในกลุ่มนี้ค่ะก็หน้านี้ก็คงมีประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาจากซัมมารีแล้วก็ไปดูที่วอชนะในกลุ่ม Watch เนี่ยก็จะแยกเป็นกลุ่ม Favorite นะกลุ่ม Set กลุ่ม TFX แล้วก็ My Port นะคะFavorite นะเดี๋ยวคุณป้าเมาจะคลิกให้ดูว่ามีอะไรบ้างค่ะ Favorite คลิกปุ๊บก็จะเจอว่าจะมี List Favorite ให้เรา5 Favorite นะซึ่งในแต่ละ Favorite นะเดี๋ยวลองกลับไปดูแต่ละ Favorite นะ1ถึง5เนี่ยเราสามารถใส่แอดนะคะแอดพอคือตรงนี้ค่ะ edit ก่อนนะคะสมมติเราเลือก favorite 1แล้วก็เรา edit ใช่ไหมคะก็จะขึ้น favorite 1ขึ้นมาพอขึ้น favorite 1เนี่ยเราสามารถแอดคือเขาบอกว่าให้ tap on a row to change a symbol ก็คือเราสามารถใส่รายชื่อหุ้นนะคะได้ประมาณ20รายการนะสมมติว่ามีรายการหุ้นที่เราสนใจอยากจะทำเป็นwatch list นะแยกเป็นกลุ่มหรืออาจจะแยกเป็นกลุ่มก็ได้นะเดี๋ยวเราจะคลิกให้ดูพอดีเมื่อวานไม่ทราบเกิดปัญหาอะไรสำหรับกลุ่ม favorite พอคุณป้าเมาคลิก edit นะคะแล้วก็ไม่สามารถ add รายชื่อเข้าไปได้ก็เลยไปที่โปรแกรม streaming ในPC ก็สามารถที่จะ add favorite 1ถึง5ได้นะสมมุติว่า favorite 1จริงๆเปลี่ยนชื่อได้ด้วยแต่ว่าคุณป้าเมาหาปุ่มที่เปลี่ยนชื่อไม่ได้ขออภัยท่านลองหาดูนะ favorite 1คุณป้าเมาก็อาจจะใส่แต่รายชื่อที่เป็นธนาคารนะอันนี้เป็นของวันที่4ก็คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นราคาตรงนี้จะไม่อัปเดตนะคะก็เป็นของเมื่อวานนี้ก็เฟรด1คุณป้าเมาก็ใส่รายการของหุ้นในกลุ่มธนาคารทั้งหมดนะคะก็น่าจะได้สัก15-20คุณป้าเมาจำไม่ได้แล้วกี่รายการท่านลองไปใส่ดูถ้าใส่แล้วเขาบอกว่าพื้นที่เต็มก็คงเท่านั้นรายการนะทีนี้เวลาเราใส่ชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็คลิกไปที่ favorite 1นะถ้าเราเปลี่ยนชื่อว่าเป็นแบงค์ในกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะก
ก็จะขึ้นมาแล้ว favorite 2เราอาจจะใส่พลังงานก็เวลาคลิกก็มาจากหน้านี้ใช่ไหมฮะหน้า market ก่อนแล้วก็มาคลิกนะคะก็จะได้ favorite 1 2 3ที่แยกเป็นแบงค์เป็นพลังงาน favorite 2 favorite 3อาจจะใส่เรื่องของกลุ่ม ICT นะ favorite 4อาจจะใส่กลุ่มอาหารFavorite 5จะใส่กลุ่มค้าปลีกอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะผสมคือเป็น watch list ของหุ้นที่เราติดตามเฝ้าดูนะคะก็พอคลิก Favorite 1ก็จะขึ้นชื่อกลุ่มแบงค์ทั้งหมดจะมีเรื่องของราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมี bid offer ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคาปิดเท่าไหร่แล้วก็มีการซื้อขาย total volume เท่าไหร่เป็นต้นนะคะจากนั้นค่ะหลังจาก favorite แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในช่อง watch นะคะที่เป็น real time นะคะแล้วก็คลิกไปที่ set เนี่ยก็จะมีรายการนี้ขึ้นมาเต็มเลยค่ะว่าเราสามารถคลิกเข้าไปที่ most active value สำหรับวันนั้นนะว่ามีหุ้นที่มี value ที่เยอะสุดน่าจะมีประมาณ20รายการนะฮะมีหุ้นตัวไหนบ้างหรือว่า most active volume มี volume การซื้อขายสูงสุดมีตัวไหนบ้าง top gainer ที่มีราคาขึ้นสูงสุดราคา top loser ลงต่ำสุด top swing ขึ้นลง swing สวายเยอะมากอะไรแบบนี้ all counters นี่คือรายการหุ้นทั้งหมดที่มีในตลาดหุ้นพอเราคลิกช่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้รายชื่อหุ้นทั้งหมด 7-800 ตัวแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีราคาขึ้นลงเท่าไหร่ก็อยู่ในตรง All Counter นะคะแล้วก็ Set Index นะว่า Sector Index ค่ะดัชนีของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ Industry Index ก็คือหมวดอุตสาหกรรมต่างๆมีกี่หมวดบ้างนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะฮะแล้วก็ MAI Industry Index นะฮะแล้วก็ตลาด MAI ขนาดเล็กหมวดอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ Common Stock ซึ่งก็คือหุ้นต่างๆ All Counters นี่จะรวมพวก DW Warrants อะไรต่างๆแล้วก็ Single Stock Future ทั้งหมดนะฮะถ้า Common Stock ก็จะเป็นหุ้นอย่างเดียวนะหุ้นต่างๆประมาณ 7-800 ตัวอันนี้น่าจะเป็นพันกว่าตัวพันกว่ารายการนะฮะทีนี้ foreign ก็คือเป็นหุ้นของต่างประเทศไม่ใช่หุ้นของต่างประเทศหุ้นไทยเนี่ยค่ะที่สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อก็จะคลิกช่องนี้ warrant นะฮะก็เป็นหุ้นลูกที่ส่วนมากจะเป็น warrant ที่จะออกมาเพื่อแจกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมฟรีนะคะ DW นะคะก็คือเป็นอนุพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้ Common Stock ในการอ้างอิงออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น Warrant อันนี้คุณพ่อเมายังไม่แนะนำมือใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Warrant หรือ DW นะ ETF S ค่ะเป็นกองทุน ETF ซึ่งสามารถซื้อได้เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหุ้นเลยนะคะทีนี้สมมติว่าแล้วก็เลื่อนอีกนะจากหน้าเมื่อกี้เลื่อนเข้าไปก็จะมีข้อมูลเยอะเลยเนี่ยถ้าเราจะเลือกหุ้นทั้งหมดในเซตหรือว่าเลือกเฉพาะเซต50นะหุ้น50ตัวที่ดีที่สุดนี่เรายังอยู่ในช่อง watch ที่อยู่ในเซตนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะทีนี้สมมติว่าคุณป้าเมาเลือกช่องที่เป็นเซต HD หุ้นปันผลดีสุด30ตัวพอคลิกตรงนี้ปุ๊บนั่นนี่ก็ขึ้นมาจะเป็นรายชื่อหุ้น30ตัวที่มีเงินปันผลดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวตรงที่มี CACA เนี่ยเดี๋ยวคุณป้าเมาจะอธิบายอีกทีนึงนะคะก็คลิกตรงนี้ก็จะได้ชื่อหุ้นทั้งหมดมา30ตัวแล้วก็เลื่อนลงไปอีกก็จะแบ่งนะยังอยู่ใน watch แล้วก็ set อยู่นะเลื่อนลงไปก็จะมีแยกเป็นหมวดอุตสาหกรรมเช่นถ้าเราอยากจะดูเฉพาะกลุ่มagriculture นะกลุ่มเกษตรกรรมนะใช่ไหมก
ลุ่มเกษตรการเกษตรกรรมแล้วก็กลุ่มออโต้ยานยนต์อะไรต่างๆก็เลือกที่เราสนใจก็จะมีเฉพาะหุ้นในกลุ่มนั้นๆขึ้นมานะคะเนี่ยอย่างกลุ่มแบงก์เราอาจจะไม่ต้องทำเฟเวอริตก็ได้นะคะก็เข้ามาในนี้จะมีหุ้นกลุ่มแบงก์ออกมาทั้งหมดให้เราดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอินดัสทรีแบ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ใหม่ MAI Industry ก็หมวดอุตสาหกรรมในเซตเนี่ยถ้าอาจจะซ้ำกลับไปอย่างนี้นะคะตรงนี้นี่คือในเซตอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นในตลาด MAI ก็จะมีขีด M มาให้เราแยกออกมาว่าถ้าเราอยากจะดูหุ้นในกลุ่มเช่นในกลุ่มfinance นะที่เป็น MAI ขนาดเล็กเท่านั้นก็คลิกมาตรงนี้ค่ะในเซตแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดก็จะเห็นกลุ่มเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ลองมาคลิกเลือกกลุ่มที่เป็น most active volume ให้ดูก่อนนะก็จะเป็นรายชื่อของหุ้นประมาณ20ตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันนี้เป็นของเมื่อวันพุธที่4มีนาคมนะคะนี่คือรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายด้วยvolume หรือปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะคะนี่ total volume แล้วก็มี value ให้ด้วยนะคะพอเราคลิกเข้าไปสมมติคลิกเข้าไปที่ TMB นะก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราดูครึ่งหน้านะคะถ้าเราจะดูเต็มหน้าสมมติเราคลิกที่ TMB ไปแล้วโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเลยค่ะคลิกเข้าไปที่แถวของตัวหุ้นที่เราต้องการสมมติว่าเราต้องการหุ้น IRPC แล้วก็คลิกไปต้องการ TMB ก็คลิกปุ๊บหน้านี้ก็จะขึ้นมาให้เราดูรายละเอียดของการซื้อขายหุ้นของหุ้น TMB นะแล้วก็มีกราฟย่อๆแล้วก็มีติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะหรือถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดหุ้นเต็มหน้าไม่ใช่ดูแค่ครึ่งหน้าแล้วก็คลิกไม่ต้องคลิกเข้าไปที่โค้ดได้เลยคือการเสนอซื้อขายราคาของหุ้น TMB นะคะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะคะดีมีเสียงมีเสียงรบกวนนิดนึงคุณป้าเมาครับให้ทำเสียงเบาๆหน่อยมีเพื่อนร่วมงานทำงานข้างๆนะคะต่อไปค่ะก็คลิกเข้าไปตรงเซตนะที่ most active value ก็จะเป็นรายชื่อหุ้น20ตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะของวันหรือของณช่วงเวลานั้นๆนะคะค่ะแล้วก็เราจะดูรายละเอียดก็ของตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คลิกไปที่แถวนั้นเลยค่ะหรือใช้ถ้าเป็นระบบสัมผัสก็สัมผัสไปที่ชื่อของหุ้นตัวนั้นๆก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาต้องการดูรายละเอียดเต็มๆก็กดไปที่โค้ดนะก็จะพาเราไปหน้าที่มีรายละเอียดเต็มหน้าโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อหุ้นใหม่เลยนะคะต่อมาก็เป็น Top Gainer แล้วก็ยังอยู่ที่ Watch แล้วก็ Set นะที่พอคลิกไปปุ๊บจะมีรายชื่อเยอะๆเมื่อกี้ที่ให้เห็นตอนต้นเราก็ไปเลือกที่ Top Gainer อยากดูว่าวันนี้หุ้นตัวไหนที่มีการเคลื่อนไหวราคาขึ้นสูงสุดอย่างตัวเนี้ย percent change ก็คือบวกขึ้นมา 33% 29 24 23 16 12% เป็นต้นเราสนใจหุ้นอยากจะดูหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็คลิกเข้ามาอย่างเวลามีวงเล็บข้างหลังตรงนี้นะคะ XR นี่หมายถึงมีการexclude rights นะแปลว่ามีการเพิ่มทุนนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูตัว C นี่คือ caution ให้ระมัดระวังหุ้นตัวนี้ไว้นะน่าจะเรื่องของการมีงบการเงินที่ไม่ค่อยจะสู้ดีหรือแย่ลงนะราคาอยู่ที่4สตางค์หุ้นที่ต่ำบาทเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะมีปัญหา CA CA คุณป้าเม้าไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรนะแต่ว่าตัว A น่าจะหมายถึง announcement นะคะ C นี่ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้เมื่อเวลาเราเจอคำว่า CA เมื่อไหร่นะคะแปลว่าให้คลิกหรือเอาเมาส์ไปชี้นะเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งจะมีให้ดูแต่ว่าตอนนี้คุยไปเลยนะว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องของ XD ขึ้นปันผลเมื่อไหร่หรือ XM มีการขึ้นเครื่องหมายที่จะประชุมนะประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อื่นๆเช่นถ้ามี XR ก็คลิกเข้าไปจะเห็นรายละเอียดของ XR นะคะว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XR คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มทุนเมื่อไหร่นะคะหรือ XD ก็ไม่มีสิทธิ์ปันผลในวันที่เท่าไหร่เป็นการขึ้นเครื่องหมายนั่นเองนะคะนี่ก็เป็น top loser นะคะว่าขาดทุนเยอะที่สุดนะติดลบ25 17 15 14 12% แล้วก็มีรายละเอียดราคาอะไรต่างๆนี่ก็มีเครื่องหมายวงเล็บข้างหลังตัว C นี่มาจากคำว่าcautionนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังหุ้นตัวนี้นะว่าอาจจะมีเรื่องของตอนนี้จุฑาคือหุ้นเดินเรือตอนนี้เหลือ23สตางค์ต่อหุ้นนะcautionให้ระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของผลประกอบการนะคะออที1เนี่ยที่หนึ่งนี่ก็คือการให้ระมัดระวังในระดับหนึ่งนะอาจจะมีที่สองน่าจะย่อมาจากเทียร์ระดับความรุนแรงอันที่ขั้นที่หนึ่งที่สองเขาว่าไปนะฮะอันนี้เซกเตอร์อินเด็กซ์นะเราแยกเป็นเซกเตอร์ต่างๆก็คลิกไปก็จะมีเซกเตอร์ก็คือหมวดธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวดอุตสาหกรรมหมวดculture นี่คุณป้าเม้าแปลเป็นภาษาไทยไม่ออกเลยการกิจกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารอะไรต่างๆน่าจะนะแล้วก็ออโต้ยานยนต์แบงค์คอมเมอร์สคอนสตรัคชั่นแมทเทียลนะฮะแล้วก็คอนสตรัคชั่นต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสนใจ agriculture นะก็คลิกมาก็จะมีตรงนี้เป็นดัชนีค่ะว่าดัชนีของหุ้นในกลุ่ม agriculture เนี่ย อยู่ที่ 146.40 จุดนะฮะวันนี้ทั้งอุตสาหกรรมเลยเนี่ยบวก 6.96 จุดนะคะคิดเป็น 4.99% แล้วก็มีกราฟให้ดูว่าตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงปิดตลาดมีการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะฮะนี่ industry index อันนี้ก็เป็นเมื่อกี้เป็นเซกเตอร์ก็คือหมวดอุตสาหกรรมนี่เป็นอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าอย่าง agriculture เนี่ยก็จะแบ่งย่อยเป็นอาหารเป็นการเปาะปลูกอะไรต่างๆนะคะก็มามีปัญหาเรื่องการแปลนะก็นี่เข้านี่เป็นหมวดใหญ่ๆอย่างเซกเตอร์นี่ก็หมวดย่อยออกมาอีกนะคะอันนี้คือของตลาด MAI นะก็จะมีอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าแบ่งให้เห็นชัดเจนด้วยขีด M นะคือตลาด MAI นั่นเองนะคะนี้มาดู Common Stock ค่ะก็คือเป็นหุ้นทั้งหมด 7-800 ตัวอยู่ในนี้ก็เลื่อนมาดูนะสมมุติว่าตัวแรกคือ 2S นะคะเป็นบริษัทที่ Metal ผลิตเหล็กก็คลิกเข้ามาดูก็จะเห็นรายละเอียดของการซื้อขายโดยย่ออยากจะดูเต็มๆก็คลิกไปที่โค้ดนะฮะก็ Common Stock คือดูรายละเอียดการซื้อขายของหุ้นทั้งตลาดเลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็สามารถดูในโปรแกรมสตรีมมิ่งได้เช่นกันนะคะต่อไปก็เป็น Foreign ก็คือต่างประเทศนะคะซึ่งจะมีขีด F ตามหลังเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นหุ้นที่มีขีด F ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหมายถึงหุ้นที่ต่างประเทศ
สามารถต่างชาตินะก็สามารถเข้ามาซื้อขายในช่องนี้ได้นะคะ Warrant ค่ะก็เป็นลูกหุ้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะซึ่งมักจะออกเพื่อแจกนะเพื่อเป็นการเพิ่มทุนทางอ้อมอย่าง Warrant 4ก็เป็นการแจก Warrant ครั้งที่4 Warrant 1ก็ครั้งแรกเป็นต้นนะคะต่อไป DW ค่ะ DW ก็คืออนุพันธ์ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อย่างหนึ่งนะคะก็เป็นการซื้อเพื่อที่จะอย่างหุ้นตัวใดก็ตาม Warrant ตัวใดมีคำว่า C ก็คือเรามองว่าย่อมจากคอนะคะมองว่าหุ้นแอร์เอเชียของค่ายนี้นะฮะมีโอกาสขึ้นนะในซีรีส์ก็คือรุ่นที่ออกมาซึ่งคุณป้าเมาไม่ได้ลงทุนในกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ซึ่งเห็นไหมคะกลุ่มนี้มีประกาศทั้งนั้นเลยนะก็ต้องเข้าไปดูว่าประกาศเตือนว่าอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะสนใจตัวไหนก็คลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดย่อๆต้องการรายละเอียดเต็มก็ไปคลิกที่โค้ดนะคะแล้วก็อันนี้คือ ETF ค่ะก็คือเป็นกองทุนประเภทหนึ่งซึ่งปกติถ้าเป็นกองทุนทั่วไปเนี่ยเราจะต้องไปเปิดบัญชีต่างหากกับธนาคารต่างๆนะคะแต่ว่ากองทุน ETF เนี่ยเป็นเหมือนหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเวลาเรามีพอร์ตหุ้นแล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งอย่างกองทุนที่เราเปิดกองทุนกับธนาคารต่างๆเนี่ยก็จะมีเวลาซื้อต้องซื้อก่อน 15.30 นาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็ราคาไม่ได้เรียลไทม์แต่ว่ากองทุน ETF ซึ่งสามารถซื้อได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งผ่านโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นราคาเรียลไทม์นะฮะแล้วก็สามารถซื้อขายได้ด้วยพอร์ตที่เราเปิดบัญชีแล้วนั่นเองนะอย่างอันนี้เป็นตรงนี้ค่ะเราคลิกมาที่ China คุณหมอเอาตัวอย่างนี้ให้ดูเพราะว่านี่เป็นของ KTAM ของกรุงไทยนะเข้าใจไม่ผิดนะคะก็คือเป็นกองทุนที่ซื้อหุ้นของประเทศจีนนะฮะจำนวนน่าจะ300หุ้นหรือว่าในดัชนี CSI 300เป็นหุ้นที่ดีที่สุดของประเทศจีน300ตัวเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดพอร์ตซื้อกองทุนต่างประเทศเองนะคะก็ซื้อตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แล้วประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วก็มาดู TFX ค่ะ TFX ก็คือเป็นอนุพันธ์อย่างหนึ่งเป็นสัญญานะซื้อขายกันเป็นสัญญาก็คลิกเข้ามาดูก็จะมี TFX สำหรับเป็นฟิวเจอร์นะซื้อันนี้ Equity Index Futures นะก็เป็นฟิวเจอร์คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับหุ้นนะคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดหุ้นต่างๆตรงนี้ TFX คุณป้าม่อจะไม่เข้าไปดูรายละเอียดแล้วกันนะฮะก็มีคล้ายๆกับ Z ว่าจะดูอะไรท็อปเกนเนอร์ท็อปลูเซอร์แอคทีฟวอลลุ่มของในกลุ่ม TFX อย่างเดียวนะคะทีนี้มาดูเราจบตรง summary ตรง watch แล้วมาดูโค้ดค่ะโค้ดก็คือเราต้องการดูการเสนอราคาซื้อขายของหุ้นที่เราสนใจนะอย่างอันนี้คุณป้าเมายกตัวอย่างของหุ้น PTTGC แล้วก็ enter symbol ก็คือใส่ชื่อย่อของหุ้นที่เราสนใจพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บ enter ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดมาตรงนี้คุณป้าเมาก็จะอธิบายรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งอย่าง bid เสนอซื้อเสนอขายซึ่งจะมีให้เราดูทั้งหมด5รายการนะอันนี้เนี่ยจริงๆคุณป้าเมาควรจะพูดถึงตั้งแต่คลิปที่บอกว่าซื้อขายหุ้นแล้วแต่ว่าคงไม่ได้พูดถึงก็มาพูดถึงในนี้แล้วกันนะว่าปกติหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราใช้คลิกเข้าไปตรงโค้ดแล้วก็ใส่ชื่อหุ้นแล้วก็จะมีรายการซื้อขายให้เราดูนะประมาณ5แถวแต่ถ้าเป็นสตรีมมิ่งที่อยู่ในมือถือคุณป้าม่อมไม่แน่ใจว่าให้ดูแค่3แถวหรือเปล่าหรืออาจจะ5แถวเหมือนกันแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีเหตุผลว่าจะให้ดูเพียง3แถวนะคะแต่ว่าในอดีตน่าจะอย่างนั้นเพราะว่ามี
ใส่ข้อมูลได้น้อยประมาณอย่างนั้นอันนี้คุณป้าเม้าใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งบนมินิ iPad นะก็สามารถดูข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับที่เราจะดูในโปรแกรมบนเครื่อง PC นะคะการเสนอบิตเนี่ยเสนอซื้อสมมุติว่ามีนักลงทุนเนี่ยต้องการเสนอซื้อราคาหุ้น PTTGC ที่43บาทเนี่ยจำนวน200,000กว่า2,300หุ้นนะคะก็ตรงนี้อาจจะมีหลายคนนะเช่นสมมุติว่ารวมทั้งตัวเราเช่นเราจะซื้อหุ้น PTTGC 100หุ้นถ้ามีคนเสนออยู่แล้ว200,000กับ300หุ้นใช่ไหมคะเราต้องการซื้อที่43บาทปัจจุบันตลาดขายอยู่นะเวลานี้เรียลไทม์นะที่43.25เนี่ยเราไม่ซื้อใช่ไหมเราอยากว่าการราคาถูกกว่านั้นเราก็ไปตั้งซื้อแต่ว่าถ้าเราเพิ่งมาตั้งซื้อทีหลังเนี่ยเราก็มาตั้งซื้อต่อจาก200,000กับ300ตั้งเข้าไปอีก100ก็จะกลายเป็น2,400นั่นเองฮะหรือถ้าเราคิดว่า43บาทยังแพงแล้วก็ราคาวันนี้มีโอกาสลงมาที่42บาทเราก็ไปตั้งซื้อต่อจากตรงนี้ได้เลยนะคะ42แต่ถ้าราคามาไม่ถึงการตั้งซื้อของเราก็ท้ายตลาดจะถูกยกเลิกอัตโนมัติโดยระบบเองนะคะอันนี้เป็นการออฟเฟอร์หรือเสนอขายนะคะก็ราคาตลาดณตอนนี้คือ43.25 บาทมีคนเสนอขายหุ้นตัวนี้ที่43.25 บาทอยู่ที่จำนวน599,000หุ้นนะคะก็สมมติเราต้องการซื้อหุ้นตัวนี้เลยเดี๋ยวนี้100หุ้นเพราะว่าไม่ต้องการที่จะรอที่43เพราะถ้าเสนอซื้อเนี่ยที่43เราจะต้องเข้าแถวรอแต่ว่าถ้าเราต้องการซื้อเลยเนี่ยมีคนเสนอขายอยู่แล้ว500,000กว่าหุ้นที่43.25 บาทนะเราสามารถส่งคำสั่งซื้อปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยนะคะหรือถ้าอันนี้คือในกรณีที่เรายังไม่มีหุ้นหรือถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเราจะขายใช่ไหมเราคิดว่าขาย43.25 บาทเนี่ยถูกไปเราไม่อยากขายเราต้องการขายที่44บาทแล้วก็สามารถตั้งได้นะคะที่44บาทแต่ต้องไปเข้าแถวรอขายขายราคาถูกนะราคาตลาดตอนนี้เราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยก็หรือว่า 43.50 43.75 ทุกราคาเราสามารถตั้งขายได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นหรือการdemand supply นะมี demand ที่จะซื้อหุ้นตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะถ้ามีมากเนี่ยอาจจะมีคนเสนอขายอยู่แล้ว599,000หุ้นใช่ไหมก็มีคนต้องการซื้อทีเดียว500,000กว่าหุ้นก็พอซื้อปุ๊บราคานี้ก็จะขึ้นมาแทนที่นะเช่นเดียวกันเวลาขายเนี่ย43บาทที่200,000กว่าหุ้นถ้ามีคนมีหุ้นอยู่แล้วต้องการขายเดี๋ยวนั้นเลยนะก็ขาย200,000กว่าหุ้นอันนี้ก็จะหายไปราคาต่ำกว่าก็จะขึ้นมาแทนที่นะคะประมาณอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้คุณป้าเม้าอธิบายไปเลยดีกว่านะคะว่าต้องขอขออภัยค่ะก็เวลาที่มีการซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยช่องนี้ก็จะปรากฏให้เราเห็นนะคะอย่างตรงนี้มีรายการที่เวลา 16:29:56 ฝั่งขายนะคะจำนวน100หุ้นที่ราคา43บาทบวกขึ้นมา25สตางค์นะมีรายการขายแล้วก็ก่อนตลาดปิดเนี่ยที่19:25:50มีรายการซื้อนะคะจำนวน 3,300 หุ้นที่ราคา43.25 บาทนะฮะขึ้นนะฮะมาจากบวก50สตางค์หรือขึ้นมาจากราคาปิดเมื่อวานนี้นั่นเองนะตรงนี้เป็นสีตรงนี้สีชมพูคือขายสีฟ้าคือซื้อนะคะตรงนี้ไม่มีฝั่งซื้อหรือขายก็คือเป็นช่วงตลาดก่อนปิดก็คือ
ATC at the close นะหลังตลาดปิดแล้วค่ะที่เวลา16นาฬิกานี่คือเวลาที่ซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนตลาดปิดจริงๆฮะแต่หลังจาก16นาฬิกา30นาทีไปแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงของการส่งคำสั่งเข้ามาซื้อขายก่อนตลาดปิดอีกประมาณ10นาทีแล้วก็พอตลาดปิดปุ๊บก็จะเป็น ATC นะฮะจำนวน 955,000 หุ้นซึ่งไม่ได้ระบุมาว่าอยู่ฝั่งขายหรือฝั่งซื้อตรงนี้เป็นทั้งซื้อทั้งขายอยู่ในนี้นะคะถ้าราคาสูงกว่าราคาล่าสุดนะฮะหรือเท่ากับราคาซื้อตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อมากกว่าถ้าราคาต่ำอยู่ที่43บาทนะคะหรือกระทั่ง42บาท75นะคะก็ให้สันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นการเทขายเยอะกว่าที่มีคนส่งคำสั่งซื้อนะคะจึงทำให้ราคาลงจากราคาซื้อขายล่าสุดนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่บอกว่าหุ้น PTT GC ณวันนี้นะคะมีการซื้อ 55% คิดเป็น 8.6 ล้านหุ้นมีการขายนะคะ 35% คิดเป็น 5.5 ล้านหุ้นสีเทาๆนี้ก็คือนี่ค่ะช่อง ATC แล้วก็ ATO 1-2ในตอนเช้านะคะส่วนตรงนี้เป็นหมวดนะคะเซกเตอร์หรือหมวดอุตสาหกรรมของกลุ่มปตท.ซึ่ง อยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีคอลส์แล้วก็เคมีคอลส์นะคะในหมวดนี้ซึ่งอาจจะมีหุ้นอยู่หลายตัว10 20 30 40ตัวเนี่ยทั้งตลาดนะคะคือทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งเซกเตอร์เนี่ยมีรายการซื้อ 50% คิดเป็นรายการขาย 39%นี่ก็คือ ATO ATC คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดในเซกเตอร์นี้ก็คือ 17.5 ล้านหุ้นนะคะตรงนี้ market ก็คือทั้งตลาดนะคะอันนี้เฉพาะหุ้นตัวนั้นๆนี่เฉพาะหมวดอุตสาหกรรมแล้วก็นี่ทั้งตลาดเลยหุ้น 7-800 ตัวนะคะทั้งตลาดมีการซื้อ 48% มีการขาย 48% แล้วก็ตรงกลางก็คือ ATO ATC นะคิดเป็นซื้อ 9.1 ล้านหุ้นนะคะขาย 9.0 ล้านหุ้นนั่นเองทีนี้มาดูในกรอบข้างล่างบ้างนะคะก็จะมีข้อมูล volume การซื้อขายของทั้งวันถ้าเราดูเฉพาะภาคกลางวันก็ครึ่งวันหรือดูช่วงที่ตลาดกำลังซื้อขายอยู่ยังไม่ปิดก็จะเป็นของ real time นะคะอาจจะช้าสักไม่ได้ real time แบบเป๊ะๆตรงนี้นะอาจจะช้าสัก1นาทีหรือเศษวินาทีอะไรประมาณนั้นแต่ค่อนข้างจะ real time แต่นี่คือคุณป้าเมาแคปหน้าจอตอนเกือบ2ทุ่มของเมื่อวันที่4มีนาคมก็คือตลาดปิดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลของทั้งวันที่ผ่านมานะคะมี volumeทั้งหมดซื้อขาย 15.8 ล้านหุ้นแล้วก็ High ทั้งวันมีการซื้อขายที่ราคาสูงสุดที่ 43.50 สำหรับ PTT GC นะคะ Ceiling 56 บาทคำว่า Ceiling ก็คือตลาดหุ้นเนี่ยสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยตลาดหุ้นกำหนดว่าจะต้องมีการซื้อขายไม่เกินราคาบวก 30% ของ previous close ก็คือของราคาปิดก่อนวันก่อนหน้าก็คือเมื่อวันที่3มีนาราคาปิดที่42บาท75วันนี้ถ้าจะมาซื้อขายห้ามซื้อขายเกิน56บาทคือบวกขึ้นไป 30% นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ floor ค่ะ floor ก็คือติดลบห้ามต่ำกว่า 30% ของราคาปิดเมื่อวานก็คือห้ามซื้อขายต่ำกว่าราคา30บาท50นั่นเองนะคะเมื่อกี้ high 43บาท50ของทั้งวัน low ก็คือ41บาท75นะของทั้งวันที่ผ่านมา high low ให้เราดูว่าการเคลื่อนไหวราคาเป็นอย่างไรนะเมื่อกี้ volume แล้วใช่ไหมก็ value มูลค่าคิดเป็นซื้อขายทั้งวันก็คือ675ล้านบาทเศษ
นะคะช่องนี้ average price ค่ะก็คือมีการซื้อขายทั้งหมดเนี่ย high low เท่าไหร่ใช่ไหมคะราคา average buy sell เท่าไหร่เนี่ยก็เอามาคำนวณเป็นราคาเฉลี่ยของทั้งซื้อทั้งขายของทั้งวันนะอยู่ที่42.72 บาทนะคะเราดูซิว่าวันนี้เราซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งวันนั่นเอง previous close ก็คือราคาปิดของวันก่อนหน้านะคะแล้วก็ average buy วันนี้ทั้งวันในฝั่งซื้อเนี่ยสามารถซื้อหุ้นตัวนี้เฉลี่ยแล้วที่42.75 บาท average sell เฉลี่ยขายทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่42.64 บาทนะคะแล้วก็ close คือราคาปิดของ PTTGC วันนี้ที่43.25 บาทนะคะ open one morning ก็คือช่วง ATO 1ในตอนเช้าราคาหุ้นตัวนี้เปิดนะที่42.25 บาทนะคะจากราคาปิดที่42.75 บาทในวันก่อนหน้าเปิดต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้าก็คือเป็นสีแดงราคาตกลงมา50 สตางค์นั่นเองนะคะ open to afternoon นะคะราคาเปิดในช่วงทำการพักบ่ายนะช่วง14:30 นนะก่อน14:30 นเล็กน้อยนะคะราคาเปิดที่42.75 บาทเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสีเหลืองก็คือราคาเท่ากับราคาปิดวันก่อนหน้านะอย่างตรงนี้เหมือนกันนะที่ราคา42.75 บาทก็คือเท่าราคาปิดวันก่อนหน้าถ้า42.50 บาทก็คือต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า43 บาทเป็นสีเขียวนะตรงนี้เป็นสีเขียวทั้งหมดก็คือราคาสูงกว่าราคาปิดวันก่อนหน้านั่นเองนะคะช่องนี้ค่ะบอก52 week high นะคะหุ้นตัวนี้52 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำราคาสูงสุดที่72.50 บาทค่ะ52 week low ก็คือเคยทำราคาต่ำสุดใน52 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือที่ราคา39.75 บาทนะคะpercent change one week นะคะก็คือราคาเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคิดเป็นติดลบ 10.94% นะคะ percent change 3 months นะคะ3เดือนก็คือ 3เดือนที่ผ่านมานะคะ 19.34% นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ percent change 1 month percent เปลี่ยนแปลง1เดือนที่ผ่านมาก็คือติดลบ 13.64% ค่ะ EPS ค่ะก็คือ earning per share ของหุ้นตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมาจากงบการเงินล่าสุดในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถทำกำไร earning per share กำไรต่อหุ้นได้หุ้นละ 2.59 บาทนะคะอันนี้สำคัญเพื่อที่จะให้เราดูว่าสมมติว่าบริษัทนี้นะคะPTTGC เนี่ยมีนโยบายว่าจะจ่ายเงินปันผลหุ้นละสมมตินะคะ50%หรือมากกว่าก็คือไม่ต่ำกว่า 50% เนี่ยของกำไรสุทธินะคะก็แปลว่าถ้า PTTGC มีกำไรสุทธิที่หุ้นละ2.59 บาทเนี่ยจ่ายปันผล50%ก็นำ2มาหารก็จะได้ประมาณ1.29 สตางค์นะคะประมาณนั้นแล้วก็คำนวณคร่าวๆได้ว่าเราจะได้เงินปันผลในปีนี้เนี่ยประมาณ1.20 บาทนั่นเองหรือถ้านโยบายปันผล เกินกว่า 70% แล้วก็นำ 70% มาคำนวณกับ earning per share ก็จะได้เงินปันผลคร่าวๆนะคะแต่ว่าหลายๆบริษัทก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้เงินปันผลจะต้องได้กำไรสุทธิแล้วก็ไม่มีนโยบายไม่มีโครงการที่จะนำเงินไปทำโครงการอะไรนะก็จะนำเงินสามารถ
นำเงิน earning per share กำไรต่อหุ้นมาจ่ายเงินปันผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ yield percent ซึ่งจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 4.69% โดยเปรียบเทียบกับสมมติว่าราคาที่เราซื้อในวันนี้ตอนส่วนมากจะเป็นคำนวณจากราคาเมื่อวานมากกว่านะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อัปเดตทุกๆวันหรือ real time อัปเดตหลังตลาดปิดแล้วประมาณนี้นะคะก็สมมติว่าเราซื้อราคา PTT หุ้น PTT GC ที่ราคา 42.75 นะคะต้นทุนเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับเงินปันผลเท่ากับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะคิดเป็นเงินปันผล 4.69% นั่นเองนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพอซื้อแล้วปีหน้าหรือว่าถือแล้วก็จะได้ปันผลเท่านี้นะคะอาจจะได้มากหรือน้อยกว่านี้ก็เป็นได้แต่ว่าอันนี้คำนวณให้ดูคร่าวๆว่าราคาประมาณนี้ต้นทุนเท่านี้นะคะที่ 42.75 ถ้าจ่ายปันผลเท่ากับรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะคิดเป็นเงินปันผลเท่านี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เงินปันผลเท่านี้ในรอบถัดไปนะคะอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับearning per share ในรอบต่อๆไปในไตรมาสต่อๆไปหรือปีต่อไปด้วยนะคะ price per book value นะก็คือมูลค่าราคาต่อมูลค่าบัญชีนะคะส่วนมากแล้วถ้าอยู่ที่1เท่านะคะก็คือราคาขายณวันนี้ราคาตลาดณวันนี้เนี่ย price นะเป็น1เท่าของมูลค่าบัญชีที่แท้จริงก็คือปกติโดยทฤษฎีถ้า1เท่าก็1ถึง2เท่าก็ถือว่าราคาไม่แพงมากแต่ว่าถ้าต่ำกว่า1เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงก็คือเป็นช่วงที่ราคาน่าจะอยู่ลงมาอยู่ในโซนที่ต่ำมากแล้วก็สามารถพิจารณาเข้าซื้อได้ประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ต้องไปดูงบการเงินอีกทีนึงประกอบนะคะว่าแนวโน้มรายได้กับกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรค่า PE ก็คือprice per earning นะราคาต่อกำไรสุทธิช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็น 16.42 เท่านะก็ประมาณว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาประมาณนี้ก็จะใช้เวลาประมาณแล้วก็ให้ผลตอบแทนแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 16.42 ปีในการคืนทุนนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอปีหน้าก็จะเหลือ 15.42 เท่าหรือ 15.42% นะคะสมมติว่าปีนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ย PTT GC เนี่ยสามารถทำกำไรได้แบบก้าวกระโดดนะจาก earning per share ต่อหุ้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นที่2.59 นะฮะแล้วก็สิ้นปี63เนี่ยสามารถทำกำไรได้เป็น5บาทนะ earning per share 5บาทเนี่ยกำไรเท่าตัวแบบนี้เนี่ย earning per share price PE นะมีโอกาสที่จะลดลงได้ก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดณช่วงเวลานั้นๆด้วยเป็นต้นนะคะมาดูกรอบขวามือล่างนี่นะก็จะเป็นกราฟย่อของการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นตัวที่เราดูอยู่นะฮะอันนี้ก็คือ PTT GC นะฮะช่วงเช้าก็ลงมา อยู่ที่ 41.75 ตรงนี้แล้วก็สายๆก็ค่อยๆรีบาวด์กลับขึ้นมาช่วงบ่ายเปิดตลาดก็ลงมาเล็กน้อยแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นแล้วก็ลงมาต่ำเส้นสีเหลืองๆเส้นประตรงนี้นะก็คือเป็นราคาปิดของเมื่อวันก่อนหน้าก็คือ 42.75 ถ้าต่ำกว่าราคาปิดก็คือจะเป็นสีแดงนะถ้าสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันก่อนหน้าก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ลงมาต่ำแล้วก็ถ่ายตลาดก็กลับไปปิดที่โซนสูงอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นมูลค่าขออภัยค่ะเป็นน่าจะเป็นปริมาณเป็น volume การซื้อขายมากกว่าว่าช่วงเช้าๆมีปริมาณสูงแล้วก็ค่อยๆลงมาแล้วก็มีเพิ่มมาอีก
สูงอีกทีนึงแล้วก็ต่ำลงมาช่วงบ่ายก็สูงตลอดนะคะมันนั้นแล้วก็เราสามารถดูข้อมูลตรงนี้กราฟย่อเป็นรายไร1เดือน3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็เต็มๆเลยนะคะทีนี้ตรงนี้จะเห็นว่าจะมีจุดๆๆตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะพอคลิกมาก็เป็นจุดที่2ตรงนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะที่คุณป้าเมาคุยให้ฟังไปแล้วพอเราคลิกปุ๊บก็จะเลื่อนไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับช่องขวาล่างนี่นะคะก็จะเป็นกราฟแท่งนะคะสำหรับช่วงราคาต่างๆว่าช่วงราคา41.75 บาทมีการซื้อขายเท่าไหร่เราจะสังเกตเห็นว่ามีสีแดงเยอะก็คือมีการขายแต่ว่าสีฟ้าไม่มีแต่ว่ากราฟแท่งเตี้ยมากก็คือปริมาณการซื้อขายน้อยนั่นเองที่42บาทก็ยังไม่เยอะ42.25 บาทก็จะมีซื้อมากกว่าขายแล้วก็จะมีสีเทาๆตรงนี้ก็คือมีรายการตรงนี้นะ ATO 12นะคะที่ราคา42 บาทก็จะมีเป็น ATO 1นะคะแล้วก็42.50 บาทก็จะมีซื้อมากกว่าขาย42.75 บาทนะคะก็จะมีซื้อมากกว่าขายแล้วก็มี ATO 2ที่42.75 บาทเป็นสีเทาเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็43.25 บาทนะคะซื้อมากกว่าขายเช่นกันแล้วก็ ATC นะคือตรงนี้เยอะเป็นพิเศษเลยมากกว่าตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะคะคือตอนปิดตลาดมีการส่งคำสั่งเข้ามาอยู่ที่ราคา43 บาทเนี่ย25เยอะมากนะคะแล้วก็43.50 บาทก็มีการซื้อแล้วก็ขายไม่เยอะนั่นเองนะคะยังมีอีกจุดหนึ่งแล้วก็คลิกไปหรือเลื่อนนะคะก็จะมีเมื่อกี้เป็นราคาช่วงราคาซื้อขายทำให้ดูเป็นกราฟแท่งใช่ไหมแต่นี้ช่วงราคาซื้อขายให้ดูเป็นปริมาณการซื้อขายจริงๆว่ามีการซื้อเท่าไหร่กี่หุ้นกี่แสนหุ้นกี่ล้านหุ้นที่ราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ในราคานี้มีจำนวนยกตัวอย่างที่ราคา43.50 บาทนี่มีการซื้อถึง 141,000 หุ้น 141,000 หุ้นนี้มีการส่งคำสั่งเข้ามาถึง80รายการนะอาจจะโดย80คนหรือว่าคนหนึ่งส่ง2รายการ3รายการก็แต่ว่าเป็นการทำ80ครั้งนะคะ non side ฝั่งไม่เลือกฝั่งว่าเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายก็คือ ATO ACC ที่ราคานี้ไม่มีแต่จะมีnonsite หรือที่ไม่เลือกว่าฝั่งซื้อหรือขายเนี่ยที่43.25 บาทนะตรงนี้ก็คือราคา ATC นั่นเองแล้วก็42.75 บาทก็เป็นตรงนี้ ATO 2นะคะแล้วก็ ATO 1ก็คือเท่านี้นะคะที่42.25 บาทนั่นเองฝั่งขายก็ตามนี้นะคะเหมือนกันแล้วก็ที่แต่ละช่วงราคาเนี่ยจะมียอดให้เราดูนะคะว่าเป็นจำนวนกี่หุ้นนะคะทั้งหมดของแต่ละช่วงราคาแล้วตรงนี้ก็มีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราดูด้วยนะคะอย่างตรงนี้จะเห็นว่า 23% 23.17% สูงสุดก็มาดูซิว่าสูงสุดก็คือที่ราคา42.75 บาทนี่มีการซื้อขายเยอะสุดนะคะแบ่งเป็นซื้อ2ล้านหุ้นนะ400กว่ารายการที่ ATO 2 96,300 หุ้นนะคะที่ราคานี้นะแล้วก็ที่ราคาเดียวกันนี้ก็เป็นฝั่งขายถึง 1.4 ล้านหุ้นจำนวน300กว่ารายการนั่นเองนะก็ไปดูนะสำหรับให้เราเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่ามีการซื้อขายที่ราคาไหนมากกว่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็พอคลิกไปอีกจุดหนึ่งหรือเลื่อนไปนะก็จะมีตรงนี้ฝั่งนี้ข้อมูลเหมือนเดิมทุกประการนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกรอบขวาล่างนะตรงนี้จะมีข้อมูลการซื้อขาย
ของแต่ละวันนะฮะซึ่งตรงนี้ให้เราดูได้ถึงน่าจะประมาณ3เดือนหรือ2เดือนเนาะไม่ใช่ค่ะ1เดือนคือประมาณ30วันถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ค่ะมากกว่านั้นประมาณ2เดือนตั้งแต่ธันวานะ3เดือนค่ะขออภัยค่ะ3เดือนหรือ90วันนั่นเองอย่างหน้านี้ก็จะเห็นตั้งแต่วันที่19กุมภาว่ามีราคาปิดเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีราคาซื้อขาย average เท่าไหร่นะแล้วก็มี volume การซื้อขายทั้งวันในวันนั้นเท่าไหร่ราคาสูงสุดในวันที่19กุมภาเท่าไหร่แล้วก็ต่ำสุดเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้market capนะคะของแต่ละวันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามราคา market cap เกิดจากราคาปิดตรงนี้นะคะ50บาทคูณกับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ PTT GC จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคูณแล้วได้ market cap เมื่อราคาเปลี่ยนไป market cap ก็จะเปลี่ยนไปตามนะคะโค้ดอันนี้นะคะก็เป็นอันเก่าอันนี้ซ้ำกันนะคะมาดูที่บิตค่ะเวลาเราตอนนี้อยู่ในช่อง real time นะคะอยู่ตรงช่องบิตนะเราจบที่ summary watch แล้วก็โค้ดแล้วมาที่ช่องบิตค่ะพอช่องบิตปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่ตรงในาเซ็ตก็จะมีรายการตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะคะmost active value นะคะก็คือจะมีรายการซื้อมูลค่าซื้อขายมากสุดนะฮะสมมติว่ามี20อันดับถ้าเราคลิกไปแล้วเนี่ยจะมีรายการซื้อขายคร่าวๆมีเฉพาะ bid offer ให้เราดูนะถึง6หุ้นด้วยกันนะเราสามารถเลื่อนขึ้นไปเลื่อนนะฮะก็สามารถเห็นได้อีกเต็มๆประมาณนี้นะดู most active volume ก็คลิกนะแตะช่องนี้ก็จะเป็นชื่อหุ้นทั้งหมดที่มีการ bid offer เท่าไหร่นะก็สะดวกที่เราไม่ต้องเข้าไปตรงโค้ดแล้วก็ใส่ชื่อหุ้นเห็นเป็นตัวๆเห็นภาพรวมก่อนนะตรงติ๊กเกอร์ช่องนี้รายการซื้อขายของหุ้นทั้งตลาดก็จะมาปรากฏในช่องนี้ทั้งหมดนะเป็น real time ในกรณีที่เราเปิดในช่วงที่ตลาดยังทำการอยู่นะก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนี้นะฮะว่าช่วงนี้จะมีหุ้นตัวไหนซื้อหรือขายก็จะติ๊ก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 ไปตลอดนะฮะเสร็จแล้วเรามาดูที่ช่อง info information ตรงนี้ news ใช่ไหมฮะก็จะมีข่าวต่างๆในช่วงเวลาต่างๆมีข่าวอะไรบ้างนะฮะพอมาหน้านี้ก็เป็นรายละเอียดข่าวสมมุติเราจะคลิกไปที่ไหนก็จะเป็นหน้าใหญ่ให้ดูรายละเอียดนะคะพอคลิกมาที่ช่อง research ช่อง research เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ราคาหุ้นต่างของตัวต่างๆที่มีอยู่เมื่อวานเนี่ยคุณป้าเมาคลิกตรงนี้แล้วก็โหลดนานมากก็เลยไม่ได้โหลดมาให้ทุกท่านดูนะคะก็ผ่านไปทีนี้เรามาดูตรงช่องชาร์ตค่ะชาร์ตก็คือดูกราฟคร่าวๆคร่าวๆนะคะอย่างหน้านี้ตรงนี้เราดูกราฟช่องเล็กๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูช่องใหญ่ก็คลิกไปที่ชาร์ตนะคะก็ได้เต็มหน้าเลยจริงๆได้2ตัวด้วยนะให้เราดูเปรียบเทียบ2ตัวใส่ชื่อหุ้นตรงนี้ตัวหนึ่งใส่ชื่อหุ้นตรงนี้ตัวหนึ่งแต่วันนี้คุณป้าเมาทำมาให้ดูตัวเดียวนะคะก็ดูที่ตัว PTT ปตท.ในช่วงวันพุธที่4มีนาคมที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้เป็นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XDจ่ายเงินปันผลประมาณ1บาทนะคะแต่ว่าราคาตกลงไป1บาท25สตางค์นี่ดูรายวันนะคะกราฟโดยย่อจะเป็นอย่างนี้พอมาคลิกดูรายเดือนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกราฟขึ้นลงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีวอลุ่มการซื้อขายด้วยนะ
คลิก3เดือนหน้าตาก็แบบนี้คลิก6เดือนนะคะนี่1ปีก็การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นปตท.ในช่วงปีที่ผ่านมานี่คือตรงแขนฝั่งซ้ายนี่จะเป็นราคานะตรงนี้เป็นช่วงเวลานะตั้งแต่เดือนเมษาจริงๆมีนาตรงนี้มีนาที่ผ่านมาปี2019ที่ผ่านมาตอนนี้มีนา2020 1ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของราคาปตท.เป็นอย่างไรเนี่ยคุณป้ามาก็คลิกกราฟเต็มให้ดูนะคะคลิกแล้วเนี่ยก็จะได้หน้านี้ออกมาหน้านี้คุณป้ามาจะไม่พูดถึงมากเพราะว่าแค่หน้านี้หน้าเดียวเนี่ยจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหลายๆชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงก็ได้ถ้าจะเรียนรู้แต่ละอันแต่ว่ากราฟที่จะดูในไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ iPad เนี่ยคุณป้าเมาไม่ค่อยใส่ค่าอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันขนาดเล็กใช่ไหมฮะก็ควบคุมยากนิดนึงแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ต่างๆให้เราเซฟโหลดชาร์ตเซฟอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะคุณป้าเมาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ถ้าจะเปิดเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะดูคร่าวๆดูกราฟคร่าวๆด้วยสายตานะซึ่งเราสามารถดูกราฟได้เป็น time frame อย่างอันนี้เป็น time frame day กรอบเวลา1วันนะ1แท่งก็เป็นการเคลื่อนไหวของราคาใน1วันนะคะเราสามารถดู1วัน1นาทีกี่นาทีก็ว่าไปนะแล้วก็1สัปดาห์1เดือนอันนี้เต็มที่สำหรับโปรแกรม streaming แต่ว่ามีแอปพลิเคชันบางอันนะซึ่งสามารถดูได้หลายปีด้วยบนมือถือนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในช่องของในคอมพิวเตอร์หรือ PC โน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยคุณป้าเม่ามักจะใช้โปรแกรม eFinance ซึ่งสามารถตีเส้นแนวรับแนวต้านใส่อินดิเคเตอร์อะไรต่างๆดูได้ง่ายกว่านี้อันนี้ให้เราดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะช่องบนตรงนี้ครบหมดแล้วนะคะครบหมดคุณป้าเม่าก็จะมาดูช่องล่างต่อนะช่องล่างตอนแรกเราอยู่ที่ real time ไปแล้วนะแล้วก็มาคลิกตรงช่อง buy and sell พอคลิก buy and sell อุ๊บเนี่ยจะมีช่อง buy ตรงนี้ไม่ได้ทำให้ดูนะคลิกช่อง buy เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะเพื่อที่เราจะซื้อหุ้นถ้าเราเลือกตรงเซลล์ก็คลิกไปก็จะเป็นสีชมพูนะให้เราเพื่อที่จะขายหุ้นสมมติว่าคุณป้าเม่าคลิกไอช่องขายแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้น PTTGC เนี่ยก็จะขึ้นมาว่านี่ import นะมี PTTGC อยู่ 2,000 หุ้นนะแล้วก็สามารถใส่ส่งคำสั่งเข้าไปนะจะขายกี่หุ้นที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ใส่ PIN number 6หลักเข้าไปแล้วก็คลิกตรงนี้นะตรงนี้เวลาเราส่งคำสั่งไปแล้วสามารถ cancel order ได้คุณป้าเมาทำให้ดูนะคะพอเราส่งคำสั่งซื้อมาปุ๊บเนี่ยขออภัยค่ะส่งคำสั่งขายคุณป้าเมาทดลองทำดูนะส่งคำสั่งขายอันนี้ต้นทุนคุณป้าเม่าอยู่ที่42บาท20กว่าสตางค์นะคะก็ส่ง2รายการที่พันหุ้นที่ราคา45บาท25ส่งตอนเช้า 7:02 นาทีแล้วก็ที่46บาท25อีก 1,000 หุ้นเพราะว่ากลัวว่าถ้าทั้งวันไม่ว่างส่งไปนี้ส่งไปทั้งหมด 2,000 หุ้นเนี่ยขายได้ตรงนี้แล้วราคาขึ้นไปก็เราก็จะเสียดายก็เลยส่งแยกเป็น2คำสั่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ให้ดูว่าราคาขึ้นไปเยอะใกล้ถึงราคาที่คุณป้าเม่าส่งคำสั่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองทำ cancel order ให้ท่านดูนะคะก็เมื่อกี้เราคลิกไปที่ cancel order แล้วเขาก็ให้ใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ติ๊กช่องนี้ว่าเราต้องการ cancel 2ช่องนี้พอติ๊กเสร็จปุ๊บเราก็คลิก submit to cancel to orders นะครับคลิกไปพอคลิกเสร็จก็จะได้หน้านี้นะตรง order status ว่าเราคลิกตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ submit ไปฮะ
submit ก็จะให้เราเติม pin number อีกครั้งเพื่อยืนยันนะเพราะว่าออเดอร์ของเรายัง open อยู่ก็คือยังสถานะเปิดเพื่อขายนั่นเองแล้วก็ใส่พอใส่ปุ๊บก็คลิกใส่ pin number คลิกดันนะคะพอคลิกดันปุ๊บก็จะขึ้น pop up ข้อความกล่องข้อความนี้บอกว่าcancel order confirmation นะครับ confirm ว่าเราจะขายจะยกเลิกคำสั่งขาย PTT GC ที่ราคา45.25 บาทจำนวน 1,000 หุ้นนะ status ตอนนี้ open อยู่แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะถ้ามีหลายรายการก็จะขึ้นมาทุกรายการให้เรานะฮะอีกรายการหนึ่งก็คือขาย PTT GC ที่46.25 บาทนะฮะ volume 1,000แล้วก็ยังสถานะยังเปิดอยู่นะฮะก็คลิกไปที่คอนเฟิร์มพอคลิกปุ๊บก็จะ cancel order ให้เราทันทีแล้วก็คลิกโอเคนะเข้าไปค่ะคลิกโอเคก็จะเกิดข้อความตรงนี้บอกว่า pending น่าจะ cancel ไปแล้วเนาะ cancel แล้วค่ะนะพอ cancel เนี่ยจริงๆแล้วหุ้นจะต้องเข้าพอร์ตมาแต่พอต้องคลิกโอเคก่อนไม่ได้คุณประมาณไม่ได้กลับไปดูอีกทีนึงถ้าเราคลิกโอเคแล้วเนี่ยจำนวนหุ้นก็จะเนี่ยกลับเข้ามาที่พอร์ตนะฮะPTT GC เนี่ยโอเคพอเราเมื่อกี้เราอยู่หน้า Buy and Sell เรียบร้อยไปแล้วนะฮะดู Buy and Sell เพิ่มเติมได้ที่ตอนมือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างประมาณตอนที่4หรือ5ลองกลับไปดูนะฮะจะมีรายละเอียดให้เราเยอะกว่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ช่อง Portfolio เพื่อจะดูพอร์ตหุ้นของเรานะถ้าสมมติว่าเพิ่งเปิดบัญชีแล้วยังไม่ได้ซื้อขายหุ้นคลิกไปหน้านี้ตรงนี้ก็จะว่างแต่ตรงนี้เป็นพอร์ตที่มีซื้อขายหุ้นแล้วก็จะมีรายชื่อหุ้นทั้งหมดนะคะให้เรานี่คุณป้าเมาให้ดูเฉพาะตัวหุ้น PTT GC นะฮะตรงนี้ก็จะบอกว่า symbol ก็คือชื่อหุ้นavailable volume มีอยู่เท่าไหร่ 2,000 หุ้น actual volume สมมติว่าถ้าคุณประเมาณวันนี้เนี่ยขายไปแล้ว 1,000 หุ้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเหลือ 1,000 ตรงนี้ในวันนั้นยังเหลือ 2,000 อยู่วันรุ่งขึ้นถึงจะปรับเป็น 1,000 เท่ากันนะฮะ average cost ก็คือทุนของเราอยู่ที่ 41.22 สตางค์นะฮะ market priceราคาตลาดณตอนนี้คือ44.50 บาท Amount Price คือต้นทุนของเรานะฮะ 82,400 กว่าล้านล้านก็ดีนะ 82,438 บาทนะคะแล้วก็ Market Value นะก็8มูลค่าตลาด 89,000 บาทนะ Unrealized Profit and Loss นะคะก็คือราคากำไรขาดทุนที่ unrealized แปลว่ายังไม่ได้ซื้อขายนั่นเองยังไม่ได้ขายจริงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือกำไรตรงนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามราคาตลาดนะคะณตอนนี้ที่ราคาตลาดที่ 44.50 บาทเนี่ยคิดเป็นบวกหรือกำไร 6,561.74 บาทนะคะแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกก็คือ 7.96% นะคะอันนี้ถ้าใครได้ติดตามคลิป Set Zero คลิปเรื่องของตลาดหุ้นตกแรงในคลิปที่1คุณป้าเมามีแสดงรายละเอียดของการเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้นะที่ 1,800 หุ้นที่ประมาณ 41.30 บาทกว่าตังค์รวมค่าคอมมิชชั่นไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนหลังมาซื้อเพิ่มอีก200หุ้นเพื่อให้เป็นตัวเลขกลมๆ 2,000 หุ้นนะคะตอนนี้ในพอร์ตคุณป้าเมาตัวนี้ Trading Account จะมีเบอร์หมายเลขบัญชีให้เราดูว่าเป็นของเราแน่ๆนะคะนี่คุณป้าเมาขออนุญาตปิดเลขบัญชีไปนะคะวงเล็บ E คือ Equity ก็คือเป็นพอร์ตหุ้นที่เป็นซื้อขายหุ้นมันจะมีพอร์ตหุ้นที่เป็น T-Fix หรืออนุพันธ์อะไรต่างๆให้เราสามารถคลิกเลือกได้ด้วยนะคะสมมติเรามีหลายบัญชีกับโบรกเกอร์นั้นๆนะคะ
line available แปลว่าตอนนี้มีเงินเหลืออยู่ 17,600 กว่าบาทที่สามารถซื้อหุ้นได้นะคะ cash balance ก็17,600 กว่าบาทนะซึ่งถ้าเป็นช่วงที่เท่ากันเนี่ยแปลว่าตอนนี้เราสามารถเรียกว่าอะไรล่ะถอนเงินตรงนี้ยอดนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อสมมติว่าเรามีการซื้อเข้าไป10,000บาทเนี่ยตรงนี้ก็จะเหลือ7,000กว่าบาทใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลือ7,000กว่าบาททันทีเลยนะคะซึ่งเป็นยอดที่เราจะถอนได้ในกรณีที่เรามีเงินเท่านี้ขออภัยค่ะในกรณีที่เราขายหุ้นสมมติตัวใดตัวหนึ่งได้มาอีก 10,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็น 27,000 ใช่ไหมแต่ยอดตรงนี้ยังเป็น 17,000 ยังไม่ปรับจนกว่าจะ2วันเลยไปแล้วทีบวก2นะคะเราถึงจะเบิกยอด 27,000 ได้นะที่เพิ่งขายหุ้น 10,000 บาทตรงนี้ยังเบิกไม่ได้ยังถอนออกมาไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็น 27,000 แล้วเรานำไปซื้อหุ้นหมดเลยนะ 27,000 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ประมาณนั้นฉะนั้นอาการที่เราจะถอนเป็นเงินสดได้เดี๋ยวนั้นเลยนะก็ต้องดูยอดนี้เป็นหลักนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวขายหุ้นไปแล้วเนี่ยเติมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตัวเลขจะปรับใหม่หลัง2วันไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราดูที่ตรงนี้พอร์ตโฟลิโอนี่พอร์ตโฟลิโอเหมือนกันแล้วก็จะมีคลิกมาที่ order หรือ deal summary นะแล้วก็วันนี้ก็คลิกมาดูที่พอร์ตโฟลิโอเสร็จแล้วก็กลับไปที่ deal summary นะเมื่อกี้คุณป้ามาไม่ได้โชว์ order ให้ดูนะ order ก็น่าจะโชว์ไปแล้วหรือยังอยู่คนละช่องกันดูได้หลายช่องทางนะคะก็ไม่เป็นไรนะดูตรงนี้ deal summary วันนั้นถ้ามีการซื้อขายหุ้นรายการอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้จะมีรายการให้เราดูแล้วก็มีรายละเอียดของราคาหุ้นแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นต่างๆด้วยนะคะเสร็จแล้วหลังจากดูportfolio แล้วนะคะ technical chart คุณประเมาจะไม่เข้าไปยังไม่เข้าไปเพราะเป็นเรื่องของชาร์ตอันนี้อันเดียวกับที่เราดูเมื่อกี้หุ้นปตท.จำได้ไหมคะนั่นอันเดียวกันนะคะเป็นกราฟระยะยาวหน่อยอาจจะสัก10ปีนะคะอันนี้คุณประเมาไม่ยังไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าหลายท่านคงได้ใช้งานคุณประเมาไม่ได้ใช้งานนะก็ไม่แน่ใจว่าใช้งานยังไงอันนี้เป็นหน้าที่เราสามารถเข้าไปเบิกถอนเงินได้นะคะก็เดี๋ยวนั่นในคลิปนี้น่าจะมีให้ดูด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณป้าเมาได้เลี้ยงสไลด์ให้ดูหรือเปล่าแต่ทำไมอันนี้มาคลิกตรงนี้เลยนะตรงนี้ล็อกเอาท์นี่เดี๋ยวท้ายๆสไลด์ตรงนี้ More ค่ะ More ก็คือมีเมนูมากมายนะเราคลิกปุ๊บจะขึ้นตรงนี้มอมีเมนูอะไรให้เราใช้งานนะ DCA order เป็นการส่งคำสั่งแบบ DCA ซึ่งอันนี้คุณป้าเม่าว่าจะทำคลิปต่างหากนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะพอสมควร Stock Screener เช่นกันค่ะเป็นการสกรีนหุ้นนะคะตรงนี้สองอันนี้น่าจะเป็นคลิปต่างหากนะคะ Odd Lot นะคะก็เป็นการซื้อขายเศษหุ้นอันนี้ยังไม่ได้ทำสองอันนี้คุณป้าเม่าไม่ได้ใช้งานไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ setting สำหรับ streaming ทั้งหมดนะอันนี้ก็คงต้องทำคลิปต่างหากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปในแอปต่างๆที่เรายังไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้คุณประมาคิดว่าถ้ายังไม่ได้โหลดก็สามารถโหลดจากตรงนี้ได้เลยนะ streaming for fun นะเป็น streaming อีกแอปหนึ่งที่ใช้สำหรับซื้อกองทุนเท่านั้นนะSetTrade App นะก็เป็นแอปพลิเคชันของเว็บไซต์ SetTrade นะคะก็มีข้อมูลหุ้นต่างๆ
Set App นะคะก็เป็นแอปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะ MAI Company Snapshot นะคะก็เป็นแอปอันนึงที่ใช้ดูหุ้นในกลุ่ม MAI Snapshot ก็ให้ดูงบการเงินแบบย่อให้เราดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Starter เป็นคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะให้เราดูข้อมูลสำหรับมือใหม่เล่นหุ้นได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วเรามาคลิกที่ล็อกเอาท์นะคะตรงหน้านี้คุณประเมาน่าจะไม่ได้ทำให้ในคลิปนี้นะคะ อยู่ที่มือใหม่เล่นหุ้นน่าจะตอนที่เกี่ยวกับการฝากถอนเงินนะคะน่าจะตอน2ตอน3ลงไปกลับไปดูนะเพราะว่าต้องใช้รายละเอียดเยอะทีนี้เราก็คลิกมาที่ล็อกเอาท์นะคลิกปุ๊บก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาหลังจากใช้งานเสร็จเราจะล็อกเอาท์แล้วก็คลิกตรงนี้หรือไม่ถ้าเราต้องการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้เราก็คลิกตรงนี้นะนี่เขาบอกว่า clear all of your data including username เราไม่อยากเคลียร์ username อยากจะให้มันค้างไว้เพื่อที่ครั้งหน้าเราจะได้ไม่ต้องจำเบอร์บัญชีนะคะเราก็ไม่ต้องเคลียร์อันนี้หรือถ้าสมมติว่าเราไปใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้สตรีมมิ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาธารณะหรืออะไรแล้วก็คลิกตรงนี้ก็คลิกเสร็จปุ๊บล็อกเอาท์นะคะแล้วก็คลิกล็อกเอาท์พอล็อกเอาท์เสร็จก็จะขึ้นข้อความนี้ออกมานะคะทีนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีท่านที่ได้โหลดแอปของสตรีมมิ่งมาแล้วเนี่ยท่านสามารถพอเข้าไปในแอปสตรีมมิ่งปุ๊บเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมี Open Account พอคลิกไปแล้วเนี่ยจะมีรายชื่อบล็อกเกอร์เข้ามาให้ท่านเลือกเพื่อจะไปลงทะเบียนเปิดบัญชีได้เลยนะคะเนี่ยนี่ก็ Forgot Password แล้วก็ More Information เนี่ยถ้าคลิกไปแล้วเนี่ยก็จะลิงก์ท่านไปยังข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดูแอปสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็เข้าไปลิงก์ถึงตลาดหุ้นได้ด้วยนะก็ลองเข้าไปใช้ดูนะคะก็มือใหม่เล่นหุ้นตอนที่8นะก็มีประมาณนี้ตอนต่อไปนี่คุณป้าเมาจะนำเสนอการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งด้วยการออมหุ้นแบบ DCAนะคะเช่นเคยนะคะท้ายสไลด์คุณประเมาก็วันนี้นำเสนอข้อคิดคำคมของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่บอกว่า if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die ถ้าท่านไม่สามารถที่จะค้นพบแนวทางในการทำเงินในขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ท่านจะต้องทำงานไปจนตายนะคะอันนี้ก็หมายความว่าถ้ามาใช้กับตลาดหุ้นก็คือการที่เราลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็การได้เงินปันผลนะคะก็คือเงินปันผลเนี่ยเราไม่ต้องทำงานพอเราซื้อหุ้นแล้วนี่ใช่ไหมคะเรานอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยเงินปันผลก็เข้าบัญชีเราแล้วนั่นประมาณนี้นะคะก็ขอให้ตรงนี้นะคะถ้าทุกท่านชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะก็อย่าลืมกด subscribe like share ติดตามช่องคุณประเมาเพื่อที่จะไม่พลาดติดตามคลิปที่ดีๆแบบนี้อีกนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ